สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับรายการคนปากเบี้ยวพบกับพี่นนท์นะครับผมจะเล่าย้อนอีกแล้วนะไปตั้งแต่ตอนที่เราจัดฟันไปแล้ว1ปีกับ1เดือนนะครับตอนที่จัดไปแล้วประมาณนั้นจะเป็นช่วงที่หมอนัดไปแล้วก็บอกว่าปรับลวดอะไรพวกนี้แล้วนะแล้วก็บอกว่ารอบนี้หมอจะกรอหินรองฟันออกไป1ข้างเลยนะข้างเดียวก่อนอีกข้างนึงเอาไว้เหมือนเดิมก่อนเอาข้างขวาออกไปก่อนรอบนี้เพราะว่าฟันมันเริ่มปรับตัวไปตรงนั้นแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกยังไงก็อย่างนั้นก็เอาขวาออกหมดเลยเกลี้ยงเลยทีนี้ข้างขวาผมก็จะขาวเลยโล่งละฟันกรามข้างในก็จะแบบเป็นฟันจริงๆที่โดนเนื้อจริงๆโดนอาหารจริงๆแบบนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าฝั่งซ้ายผมจะยังเหลือสีดำอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไอการเคี้ยวมันก็ผมไม่รู้เหมือนกันคือฟันผมข้างบนข้างล่างมันเบี้ยวไปมาไม่ตรงกันมันเบี้ยวแล้วมันเอียงอ่ะคือมันเอียงซ้ายแล้วมันก็ยังเบี้ยวแบบยังไงไม่รู้ของมันอ่ะแต่ว่าพอเขาทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังทำให้กัดลงอยู่นะแต่ว่าเราอาจจะต้องหามุมลงนิดนึงซ้ายขวาอาจจะลงไม่พร้อมกันอยู่แต่ว่ามันก็ถ้าหาลงมุมได้ก็สลับเคี้ยวได้อยู่ก็จะดีขึ้นพอเอาหินรองฟันข้างนึงออกแล้วเนี่ยซึ่งมันเคยสูงเนี่ยมันก็จะทำให้อีกข้างนึงต่ำลงมาข้างเดิมก็ต่ำลงมาทำให้ฟันส่วนใหญ่สามารถที่จะสัมผัสอาหารได้เยอะขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมเริ่มกินข้าวได้เยอะขึ้นซึ่งรอบนี้จะมีพิมพ์ฟันด้วยหมอเขาให้พิมพ์ฟันเป็นเหมือนกับเอาขี้ผึ้งมากดฟันไว้ใช่ขี้ผึ้งป่าวไม่รู้อะอะไรสักอย่างแล้วก็เอาออกเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปหล่อปูนขึ้นมาเป็นโมเดลฟันของเราในปากเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมันจะวางเทียบกันอยู่อันทางขวาเนี่ยอันที่สังเกตนะอันทางขวาคืออันที่ไม่มีตัวโลหะที่อยู่ที่ฟันหน้าฟันอันนั้นคือตอนแรกสุดก่อนที่จะจัดฟันเลยแบบยังไม่เคยทำอะไรเลยนั่นคือฟันแบบนั้นกับฟันทางซ้ายคืออันที่ใส่เครื่องมือไปแล้วจนถึงเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่ของรอบนั้นแต่มันเป็นของเดือนที่แล้วแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างในฟันกรามมันยังจะมีหินรองฟันอยู่สองข้างเพราะนั่นคือเคยพิมพ์ไว้แล้วรอบนี้มาดูมันจะเป็นประมาณนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่ามันก็ดีขึ้นนะการเรียงตัวเห็นแค่นี้ก็ดีขึ้นแต่พอลองประกบดูหมอบอกอันนี้นะคะคนไข้ลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในปากคนไข้เนี่ยปากคนไข้จะเป็นรูปนี้โอ้โหตอนอยู่ในปากเราไม่ได้เห็นขนาดนี้พอออกมาข้างนอกโหว่าถ้าเรามองเห็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนั้นเราจะรู้เลยว่ามันยื่นมากแล้วก็เบี้ยวและเอียงเขาบอกประมาณนี้จริงว่ะแต่หมอบอกว่ายิ่งจัดนะคะมันจะยิ่งเบี้ยวต่อและจะยิ่งเด่นชัดออกมาอีกเขาก็เลื่อนออกมาให้ดูหู้ขนาดนั้นเลยคือไอตัวข้างล่างที่เคยยื่นอยู่แล้วมันก็จะยื่นออกมาอีกฟันล่างอ่ะแล้วฟันบนมันก็จะอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันจะยิ่งเบี้ยวจากเดิมปากผมมันจะเริ่มเบี้ยวจากเดิมผมไม่แน่ใจว่ารูปที่ผมเคยถ่ายไว้ในช่วงนั้นแต่ผมไม่ได้ยิ้มเปิดปากอ่ะเพราะว่าผมไม่ชินกับการยิ้มเปิดปากผมก็จะค่อนข้างจะยิ้มปิดปากตลอดแต่ว่าน่าจะเห็นปากนะว่ามันจะยังเบี้ยวและเอียงเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันเบี้ยวมากอะไรนะนี่ไม่ใช่หน้าผมเหรออันนี้เป็นอาหารที่ผมยังคงกินอยู่ผมยังกินอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความสุขแต่ว่าผมไม่ได้กินบ่อยนะผมก็แบบมีการจัดอาหารให้มันแบบให้มันได้สุขภาพด้วยไม่ใช่ว่ากินบ่อยตลอดแบบกินได้แล้วก็ไม่ใช่กินมันตลอดในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเราอยากจะทำสารอาหารให้มันบาลานซ์มันสมดุลในตัวเราโดยที่เราก็จะปรึกษาเพื่อนด้วยเหมือนกันเพื่อนก็มีออกกำลังกายเล่นยิมอะไรพวกนี้ก็ให้เพื่อนเขาลองจัดดูว่าอย่างเรามันจะประมาณไหนก็ไปหาข้อมูลอ่านด้วยปรึกษาเขาด้วยคนนู้นคนนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายเล่นกล้ามอะไรขนาดนั้นผมเอาแค่ว่ากินอาหารให้มันดีก็พอผมเน้นไปที่เขาบอกกันก็คือแมคโครนิวทรีนคือสารอาหารแบบภาพใหญ่ภาพกว้างก็คือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต3ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นแมคโครส่วนไมโครพวกแบบวิตามินอะไรบ้างเกลือแร่ตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ช่างมันก่อนเอาตัว3ตัวหลักๆให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเสริมตัวอื่นซึ่งไอ้หมวดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยตัวนึงที่น่าสนใจคือตัวข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยเป็นข้าวที่ไม่เหมือนข้าวขาวทั่วไปมันมีสารอาหารมีวิตามินอยู่ในนั้นเยอะมากแต่ว่าน่าเสียดายผมเคี้ยวค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ข้าวต้มถ้ามันไม่ใช่ข้าวกล้องต้มมาแล้วจนเนื้อเละๆงั้นอันนั้นผมกินได้ถ้ามันเป็นข้าวกล้องที่หุงมาอะไรแบบนี้ผมก็ยังกัดไม่ลงเพราะว่ามันตัวแข็งเม็ดมันค่อนข้างแข็งอยู่แล้วมันก็เป็นชิ้นเล็กฟันผมมันยังไม่ได้บดชิ้นเล็กได้ขนาดนั้นถ้าผมจะกินอย่างนั้นผมก็ต้องเอาลิ้นมาดันซึ่งข้าวเป็นมันค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะถ้าเกิดกินดีๆมันก็เอาลิ้นดันมันก็จะดันยากกว่ามันจะบี้เละแล้วก็กลืนได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฟันขยับดีกว่านี้มันสบกันลงใกล้ชิดกว่านี้หน่อยก็ค่อยกินตัวข้าวได้ในช่วงนี้กินข้าวไม่ได้ก็กินอย่างอื่นที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีอย่างเช่นโฮวีตก็เป็นขนมปังที่ไม่เหมือนขนมปังขาวอื่นๆก็จะเป็นขนมปังที่มีสารอาหารดีกว่า
ก็เลือกตัวนั้นแล้วก็จัดการบริหารส่วนอื่นๆอย่างทูน่าในน้ำแร่อะไรแบบนี้ก็โอ้ไม่ได้แบบโอ้ต้องเลือกกินทูน่าในน้ำแร่อะไรแบบนี้แต่ว่าโปรตีนแหล่งโปรตีนมันเยอะดีโซเดียมอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้เยอะมากผมก็ไปเพิ่มไขมันในส่วนอื่นอย่างเช่นไก่ KFC ไงผมก็กินในอีกมื้อนึงเฉลี่ยกันไปในสัปดาห์นึงเราก็แบบมีการแบ่งเหมือนแบ่งเงินค่าขนมเลยแบ่งในตัวเราว่าเราจะกินประมาณไหนที่เราควรจะกินในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เพิ่มอาหารที่เราชอบบ้างลดอาหารที่เราชอบลงบางส่วนบางมื้อลงนิดนึงเพิ่มอาหารบางส่วนเพิ่มผักเพิ่มอะไรผักกาดขาวผมยังกินอยู่เนี่ยผมรูปนี้ผมให้ดูผักบดเนี่ยคือรูปนี้ที่ผมเคยบอกว่าผมจะถ่ายให้ดูแล้วยังไม่เคยถ่ายผักปั่นสิต้องพูดว่าผักปั่นผักกาดขาวปั่นกินวันละ 2-3 ขีดมั้งประมาณนี้แล้วก็ยังมีมันบดยังมีไข่ตุ๋นมีไก่กระเทียมอะไรแบบนี้ที่มันแบบว่ามีโปรตีนได้เยอะมีไขมันน้อยๆอะไรเงี้ยนะสลับมื้อกันไปขนมปังกล้วยน้ำว้าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ชอบกล้วยหอมผมชอบกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามันฉ่ำดีนะครับแล้วก็มีเละๆคือถั่วแดงนะครับถั่วแดงมันต้มนานแค่ไหนมันก็ยังแข็งอยู่ดีว่ะผมก็เลยแบบผมกินไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาไปบดอยู่ดีเอาไปปั่นพูดผิดก็เลยกินได้นะครับประมาณนี้นี่คืออาหารโดยรวมของในช่วงนี้ส่วนในวิดีโอนี้ผมจะพูดคำถามนึงที่ผมเคยได้คำถามนี้มาแล้วในช่วงตอนแรกๆแล้วผมตอบไปแล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะพูดอีกทีนึงให้มันเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการออกมาว่าแบบใครควรจะจัดฟันบ้างเป็นคำถามนี้แบบหนูต้องจัดไหมหรือว่าหนูไม่แน่ใจฟันหนูไม่ตรงเบี้ยวหน่อยนึงแต่ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยคำตอบเลยนะคือว่าคนที่จะจัดฟันหรือเปล่าควรจะไปปรึกษาหมอฟันเขาสามารถตอบเราได้ว่าคุณต้องจัดหรือเปล่าบางคนอาจจะแค่ฟันไม่สวยแต่ถ้าสบกันดีวิเคราะห์ดูแล้วไม่ต้องทำก็ได้ก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอเคจำเป็นจะต้องทำมันก็คือต้องทำอะไรประมาณเนี้ยก็คือต้องวางแผนต้องเตรียมตัวเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนโตถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ตอนนี้ตอนโตฟันจะมีปัญหาแล้วปัญหาที่แก้ตอนโตแล้วมันมีปัญหาไปแล้วยากกว่าตอนที่เราเตรียมตัวในช่วงเริ่มอย่างนี้นะครับมันตอบแทนกันไม่ได้อะยังไงก็ต้องไปปรึกษาหมอถ้าเกิดว่าเรากลัวนะผมก็เป็นคนนึงที่อาจจะเคยกลัวแบบเฮ้ยหมอแบบเป็นเซลล์ป่ะวะหมอเชียร์ขายคอร์สเขาหรือว่าขอแบบขายแพ็คเกจเขาอะไรแบบนี้ป่ะวะแบบต้องทำอันนู้นด้วยนะอันนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยอย่างไอ้ผ่าตัดนี่ผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยหมอเขาเชียร์ให้แบบคลินิกเขาป่ะวะตอนนั้นคือเคยไปแบบคลินิกส่วนนึงอะไรเงี้ยเขาจะส่งไปอีกที่นึงไปผ่าอะไรเงี้ยเฮ้ยใช่ป่ะวะก็ลองปรึกษาหลายๆที่ถ้าไม่มั่นใจไปลองถามหลายๆคนถ้าเกิดเขาตอบมาในแนวเดียวๆกันหมดอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็ควรจะเอามาลองวางแผนดูว่าเป็นยังไงให้ลองเน้นถามหมอนะแบบที่ผมเคยถามหมอแบบนี้ว่าแบบถ้าไม่สนใจเรื่องความสวยงามของฟันคือหมอทุกคนน่ะเวลาเรียนมาเขาจะหมอฟันเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับคนที่เรียนศิลปะเวลาเขาเห็นฟันไม่สวยเขาจะแบบมันต้องอีกนิดนึง 0.5 มิลเขาก็เอาเขาจะแบบอีกนิดนึงมันจะดีอีกอันนึงมันจะเป๊ะเลยนะคะคนไข้อีกแบบนี้มันจะดีมากเลยนะคือเราก็ต้องถามตรงๆกับเขาบอกคือเข้าใจว่ามันจะดีแต่บอกหมอฟันว่าถ้าเกิดว่าไม่ห่วงเรื่องความสวยงามของฟันเราถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะแบบสุขภาพเรามันจำเป็นต้องทำไหมตัวเราจำเป็นไหมใช้คำนี้ถ้าเขาบอกว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าทำมันจะสวยขึ้นจะดูดีขึ้นอันเนี้ยไม่ต้องทำก็ได้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามันก็ยังมีผลต่อสุขภาพเราก็ควรปรับปรุงตรงนี้นะอันนี้เราก็ไปวางแผนต่อประมาณนี้น่าจะช่วยได้แล้วก็ผมจะมาบอกเคล็ดลับว่าจัดฟันมันมีหลายแบบจัดฟันแบบไหนถูกที่สุดแล้วดีที่สุดที่ทุกคนควรทำคือมีคนถามมาบอกว่าแบบหมอฟันทั่วไปเราเห็นกันในคลินิกอะไรเงี้ย 3-4 หมื่นในโรงพยาบาลก็ 3-4 หมื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบพวกจัดฟันข้างนอก500,000-1จัดฟันเลย500,000-1จัดฟันนะคุณผู้ชมคือมันเป็นการจัดฟันแฟชั่นน่ะคือแบบถ้าคุณอยากจะเสียเงินให้น้อยที่สุดนะนี่ผมใบ้ให้เลยนะถ้าอยากจะเสียเงินให้น้อยที่สุดให้ไปที่โรงพยาบาลให้ไปที่คลินิกจริงๆให้ไปหาหมอฟันจริงๆที่สอบจบมาจริงๆแล้วมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจริงๆปรึกษาเขาแล้ววางแผนจัดฟันร่วมกับเขาจะแบบโลหะแบบออโต้แบบข้างในแบบไม่มีให้เห็นอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณวางแผนอยู่กับทุนที่คุณมีอยู่ในงบประมาณที่คุณจะจัดแบบนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีจัดฟันเสร็จใส่รีเทนเนอร์อย่าทำหายถ้าทำหายรีบไปทำมาใหม่แล้วก็รักษามันไว้ให้ดีดูแลฟันของคุณให้ดีนี่คือวิธีที่ถูกที่สุดแล้วดีที่สุดแล้ว
เอาวิธีที่แพงไหมวิธีที่แพงคือคุณไปค้นหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นการจัดฟันแล้วเงินไม่ถึง 2,000 อ่ะไปลองหาดูเลยไม่ใช่ต่องวดนะต่อทั้งหมดอ่ะ500 พัน 1,500 แล้วจบอ่ะแล้วไปใส่สียางสีผูกเชนผูกอะไรอ่ะไปทำแบบนั้นเข้าไปได้เลยจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็รอประมาณ2เดือน3เดือนถ้าเกิดอยากจะให้เห็นผลมากๆรอนานกว่านั้นสัก 4-5 เดือนให้ฟันเรียงตัวแบบหน้ากระดานหมดเลยฟันกรามฟันอะไรออกมาข้างหน้าให้หมดแล้วค่อยไปแก้ที่โรงพยาบาลจริงๆอีกทีนึงเพราะตอนนั้นฟันคุณจะเริ่มมีปัญหาแล้วพออาการมันเริ่มออกเยอะๆคุณทนไม่ไหวค่อยไปแก้ที่โรงพยาบาลรับรองว่าวิธีนี้จ่ายเงินเยอะกว่าเดิมแล้วก็ไม่คุ้มแล้วเสียเวลาและเสียสุขภาพด้วยบางทีโดนกรอฟันมาโดนหมอฟันเถื่อนกรอฟันมาเละต้องไปเติมฟันขึ้นมาเสียค่าเติมอีกบางทีเขาถอนบางอันออกไปอ้าวฟันแหว่งต้องไปใส่ฟันปลอมใส่รากฟันเทียมใส่โอ้ซ่อมนู่นนี่กันกระจายถ้าอยากจะจ่ายแพงทำแบบนั้นเลยตัดสินใจเดินเข้าคลินิกเถื่อนหมอฟันแฟชั่นจัดเลยคือผมไม่เข้าใจนะว่าไอการจัดฟันแฟชั่นมันเป็นเทรนด์มายังไงวะทำไมคือแบบอยากจะแค่อยากมีลวดสีๆในปากเนี่ยเหรอทำไมถึงต้องอยากจัดฟันแฟชั่นกันวะทำไมต้องอยากเอาอะไรมาติดในปากวะไอคนจัดฟันจริงๆมันอยากเอาออกตั้งแต่วันแรกแล้วผมอยากเอาออกตั้งแต่แบบใส่ปุ๊บอยากเอาออกเลยเมื่อไหร่มันจะออกไปสักทีนึงไม่เข้าใจว่าจะเอามันเป็นค่านิยมอะไรยังไงวะดีตรงไหนวะคือมันถ้าอยากจะจัดแบบเนี้ยคือถ้าแบบอยากจะแค่โชว์สีฟันอะไรเงี้ยผมคิดว่าไปเอาเงินตรงนี้แล้วก็เอาเงินที่จะต้องคอยแก้ปัญหาซ่อมรากฟันตัวเองอะไรเงี้ยเอาไปเรียนพวกวิธีแต่งหน้าทำบิวตี้หรือว่าคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองแล้วตัวเองจะดูดีกว่าเยอะเลยนะกับไอ้แค่แฟชั่นโง่ๆสีๆสวยๆอะไรเงี้ยมันดีกว่าเยอะเลยนะผมไม่เข้าใจจริงๆว่ะใครฟังอันนี้ก็ช่วยตัดสินใจใหม่หน่อยนะว่าจะทำยังไงหรือถ้าเกิดว่ายังจะอยากไปจัดฟันแฟชั่นอยู่แสดงว่าอยากจะลงทุนจัดฟันโดยใช้เงินเยอะก็แล้วแต่ถ้าชอบทางนั้นก็ไปเลยนะครับในส่วนนี้ผมอยากจะแทรกเป็นแบบข้อมูลเผื่อคร่าวๆว่าแบบใครสนใจจะจัดฟันหรืออะไรประมาณนี้นะเผื่อแบบเปิดเข้ามาดูจะได้อะไรกลับไปบ้างนะไม่ได้ตามแต่แบบฟันเราดีขึ้นแล้วนะอะไรแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้มีข้อมูลครบถ้วนอะไรขนาดนั้นแล้วหลังจากจุดนี้ก็อาจจะมีเทคโนโลยีอื่นที่มาในอนาคตนะแต่ในปัจจุบันนี้เท่าที่ผมเห็นเองอ่ะส่วนใหญ่ๆผมจะเห็นอยู่ประมาณ4อย่างอย่างที่1คือการจัดฟันแบบโลหะปกติโลหะปกติคืออย่างเงี้ยเหมือนที่ผมทำอ่ะคือแบบดั้งเดิมที่สุดปกติที่สุดแบบนี้จะเป็นการจัดฟันเป็นแผนการจัดฟันที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอย่างอื่นการใช้เวลาก็น่าจะนานเจ็บเห็นเขาว่าเจ็บมากที่สุดกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยลองอย่างอื่นนะเขาว่ากันว่านะครับยุ่งยากสุดดูแลลำบากหาหมอทุกเดือนแบบที่2จะเป็นแบบแบร็กเก็ตที่มันจะขยับออโต้เราสามารถที่จะไม่ต้องไปหาหมอทุกเดือนก็ได้เหมาะสำหรับคนที่แบบไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวแบบนานๆมาทีหรือว่ากลับไปเช็คกันทีละแบบ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็คือใส่ไว้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับเข้าไปเองไม่ต้องไปคอยดึงยางปรับยางบ่อยๆไม่ต้องไปใส่ยางใหม่อะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายก็จะแพงขึ้นมาระยะเวลาอาจจะพอๆกันส่วนความเจ็บเห็นเขาบอกว่าน้อยกว่าบางคนก็บอกพอๆกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะนะแบบที่3คือแบบที่เขาจัดแล้วก็เอาเครื่องมือผมไม่รู้มันคือแบบนี้หรือเปล่านะไม่รู้แบบโลหะธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นแบบที่ไม่ได้จัดอยู่ข้างหน้าฟันน่ะเอาเป็นแบบเอาไปอยู่ข้างในฟันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักแสดงหรือว่าเป็นดาราหรืออะไรที่ต้องแบบต้องมีการซ่อนเครื่องมือไม่ได้ให้เห็นฟันขาวๆปกติอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้อย่างนั้นซึ่งราคาสูงมากเลยนะครับแล้วก็ดูแลยากมากเพราะว่าการแปลงข้างนอกก็ว่ายากแล้วแปลงข้างในยากกว่าเยอะเลยครับดูแลต้องดีมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะช้าเร็วยังไงเนาะก็คิดว่าไม่รู้สิน่าจะพอๆกันมั้งส่วนอีกแบบนึงคือแบบใสแบบใสก็คือเหมือนเราไม่เห็นเลยเราไม่เห็นเลยจริงๆนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆยางใสๆเป็นทรงฟันเราเลยนะครับก็คือเขาไปวิจัยไปวิเคราะห์ทำโมเดลอะไรมาแล้วก็จัดมาเพื่อของเราแล้วก็มาทำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะไม่ได้ให้เห็นเครื่องมือจัดฟันเวลาไปพูดอะไรข้างนอกเราใส่แบบจัดฟันไว้อยู่อ่ะเขาก็ยังเห็นเป็นฟันปกติคือมันถ้าไม่เพ่งใกล้ๆไม่มาจ้องหน้าเราก็คงไม่เห็นก็เหมาะสำหรับพวกนักแสดงอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมแหละผมว่านะมันจะมาเป็นเยอะๆเลยหลายๆสัปดาห์เลยแล้วก็ค่อยๆแบ่งมาให้เราทีละล็อตนึงเราก็เอามาแบบใช้ในหลายๆเดือนของเรา2เดือน3เดือนแล้วก็ไปรับชุดใหม่มาทำข้อดีก็คืออาจจะไม่ต้องไปเช็คอัพกับหมอเยอะถ้าเราทำตามมีวินัยเราก็ใส่ตามนี้ไปเลยได้ข้อเสียคือแพงมากเลยแพงจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำหายไปชุดนึงอย่างสมมุติว่าอย่างแบบโลหะเงี้ยถ้าเกิดว่าเรา
ติดโควิดโดนเลื่อนไปเงี้ยอ่ะผมโดนทีนึงก็คือแบบต้องเลื่อนนัดไปอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรก็ยังพอที่จะแบบค่อยๆปรับลวดครั้งต่อไปก็ค่อยๆปรับต่อได้แต่ไอ้ตัวนั้นน่ะมันออกแบบมาเพื่อให้ฟันเจริญเติบโตตามนั้นไปเลยถ้าคุณทำอันนั้นหายไปอันเดียวเนี่ยคุณต้องข้ามขั้นไปอันต่อไปเลยซึ่งมันจะเจ็บมากๆเลยมันก็จะต้องมีวินัยในตัวเองด้วยต้องรักษาของด้วยคือของแพงแล้วต้องรักษาให้ดีด้วยแล้วถามว่าผมเลือกอะไรมาผมเลือกแบบโลหะมาผมว่าผมเปลี่ยนคำถามดีกว่าผมต้องพูดว่าผมเลือกได้ไหมผมเลือกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการแผนการจัดฟันที่จัดฟันก่อนแล้วผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกทีนึงไอ้แผนการทำแบบนี้มันจะต้องใช้เครื่องมือแบบโลหะเท่านั้นแบบดั้งเดิมปกติเท่านั้นเพราะมันจะมีไอ้เสาๆอะเยอะไอ้เสาๆพวกนี้มันจะใช้สำหรับหมอผ่าตัดมั้งในการแบบดึงโยกนู่นโยกนี่ตอนมัดฟันเราตอนที่ผ่าเสร็จแล้วหรืออะไรแบบนี้เขาจะใช้แบบโยกนู่นโยกนี่ทำนู่นทำนี่มันจะสะดวกมากที่สุดแบบอื่นมันจะไม่มีเสาแบบนี้ทำให้ไม่สามารถมัดฟันได้หรืออะไรเงี้ยแต่ถามความรู้สึกนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานจนถึงจะตายหรือว่าเจ็บปวดในชีวิตอะไรขนาดนั้นนะคือผมหกล้มเข่าแตกผมยังเจ็บกว่าเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะแบบเข่าครูดไปกับตัวซีเมนต์ตัวพื้นฟุตบาทอะไรแบบนี้ก็คือแบบโอ้โหเห็นเวอร์ๆออกมานะอันนั้นแสบแล้วเจ็บมากตกบันไดก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่ปวดฟันคือมันก็ถามว่าปวดไหมมันปวดนะมันสะท้านที่ผมเคยบอกว่ามันเดินแล้วกึกๆปวดหัวนั่นเป็นจริงๆแต่พอเรารู้วิธีการรับมือกับมันช่วงที่ผมจะรู้ว่าผมจะปวดแน่ๆในช่วงวันแรกๆที่เพิ่งไปทำฟันมาอะไรเงี้ยกินพาราไว้ก่อนนอนเม็ดนึงแล้วก็อีกวันต่อไปก็รอดูอาการถ้ามันยังปวดมากๆอยู่ก็กินอีกเม็ดนึงแล้วก็รอดูต่อไปเรื่อยๆก็ดูตามอาการไปก็เหมือนแก้ปวดทั่วไปทำอย่างนั้นแล้วก็จะเจ็บน้อยลงแล้วก็จะอยู่กับมันได้ที่มันดูทรมานตอนนี้สำหรับรายการผมอ่ะมันเป็นเพราะว่าฟันผมเองมากกว่ามันหาที่ลงไม่ได้มันก็เลยกินข้าวไม่ได้ไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้โลหะจัดฟันหรอกจัดแบบไหนมาก็เป็นงี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามาดูวิดีโอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทรมานบอกว่าจัดแบบโลหะไม่จัดแบบไหนคุณก็เป็นถ้าเกิดฟันคุณเหมือนผมอะถ้าฟันผมเละผมก็จัดแบบไหนก็เป็นแล้วก็ผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจะจัดฟันหรืออะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปจริงๆไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อนเครื่องมือไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นฟันขาวตลอดผมแนะนำให้จัดแบบธรรมดานะถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยหรือว่าแบบนานๆต้องไปเจอหมอได้ทีนึงก็อาจจะจัดแบบออโต้ที่ว่ามันปรับเข้าไปเองอะไรเงี้ยก็ดูตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นไปได้ที่สุดถ้าทำได้ถ้ามีออปชันให้เลือกเยอะผมก็จะแนะนำให้เลือกแบบปกติที่สุดเพราะว่าคำนวณแล้วมันคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เราทำไปอ่ะแล้วผมคิดว่าการพบหมอบ่อยๆมันไม่ใช่ข้อเสียนะผมว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำคือดูอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมแปรงฟันดีแล้วอ่ะขนาดผมคิดว่าผมทำดีแล้วผมยังเป็นปัญหาเลยนี่แค่เดือนเดียวแบบตอนนั้นคือแค่เดือนเดียวนะที่พูดอ่ะหลังจากเริ่มกินได้ปุ๊บเดือนนั้นซัดเต็มที่พอเดือนถัดไปปุ๊บหินปูนเต็มที่เหมือนกันพอเราได้เจอหมอทุกเดือนเนี่ยมันจะพอแก้ทันเวลามีปัญหาอะไรมันก็ยังไม่เยอะมันก็แก้ได้เลยเราก็ปรับปรุงได้เลยเรารู้ตัวทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เจอหมอบ่อยยิ่งเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองดีขนาดนั้นการมีหมอมาช่วยดูมันผมว่ามันดีกว่าการที่เราดูเองอย่างเดียวส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยผมมีเป็นใบของโรงพยาบาลมาผมจัดอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีนะครับก็ที่อื่นอาจจะมากน้อยต่างกันโปรโมชั่นแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเรื่องของการผ่อนการอะไรค่างวดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ซึ่งผมอ้างอิงที่นี่ก่อนแล้วกันถ้าเป็นแบบโลหะปกติเนี่ยทั้งหมดเลยนะ 48,000 แต่ว่าจะไม่รวมไอ้รีเทนเนอร์มันทั้งหมดหรือมันจะไม่ทั้งหมดวะไอ้จัดฟันอย่างเดียวแล้วกัน 48,000 ที่ไปทำตลอดเรื่อยๆเนี่ย 48,000 ไม่รวมเอ็กซเรย์ไม่รวมรีเทนเนอร์นะทุกอย่างนะไม่รวมนะจัดฟันจะเป็น 48,000ผมว่าในเว็บมีให้ดูนะน่าจะไปเปิดเว็บแล้วก็ไปดูหมวดทันตกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลองดูน่าจะมีถ้าเป็นแบบออโต้ที่มันปรับเองได้ก็จะ 90,000 ก็ประมาณ2เท่าของที่แบบปกตินะครับถ้าเป็นจัดฟันด้านในนี่170,000เลยเหรอผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคครับแพงจริงนะด้านในถ้าดูแลก็ยากนะครับแพงอีกนะแล้วมีอีกอันนึงคือจัดฟันใสก็จะเป็น 160,000 ถึง 200,000 นี่ก็แล้วแต่สะดวกถ้าเกิดใครจำเป็นที่จะต้องซ่อนเครื่องมือจริงๆผมว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกนะแต่ถ้าสมมติเลือกได้ผมว่าตัวแบบปกติสุดน่าจะโอเคแล้วแหละการจัดฟันมันไม่ได้จ่ายก้อนเดียวนะมันจ่ายเป็นงวดๆในช่วง 2-3 งวดแรกอาจจะต้องจ่ายเยอะหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเป็นมัดจำค่าอุปกรณ์เซตอัพรอบแรกของเรากันคนไข้ทิ้งอะไรเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยในช่วง 2-3 งวดแรกหลังจากนั้นก็จะเป็น1,000 กว่าหรือว่าอาจจะ1,000อะไรเงี้ยแล้วแต่ที่
ต่อเดือนแล้วก็นับระยะเวลาไปกี่งวดกี่ครั้งก็แล้วแต่ที่ผ่อน 0% อะไรอย่างนี้ได้ไหมมันก็แล้วแต่ที่ด้วยเหมือนกันแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่อะไรก็ไปตกลงกันตามโรงพยาบาลหรือคลินิกที่คุณผู้ชมเข้าไปซึ่งไอ้พวกนี้ถ้าเกิดว่าเราทำฟันเนาะเราเข้าใจอยู่ว่าการทำฟันเป็นการรักษาที่ค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลดีมีวินัยรักษาความสะอาดรักษาสุขภาพของตัวเองมันจะทำให้จบเร็วจ่ายน้อยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองมันจะยิ่งจ่ายแล้วมันบานกว่าเดิมเยอะวิดีโอนี้พูดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฟันอย่างเดียวเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะพูดเป็นวิดีโอสุดท้ายก่อนที่ผมจะเข้ารับการผ่าตัดจะพูดถึงเรื่องการผ่าตัดล้วนๆเลยค่าใช้จ่ายเรื่องของความรู้สึกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ